คน5กลุ่มครับที่ไม่ควรทำ IF เพราะอันตรายแบบสุดๆครับ สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องคน5กลุ่มครับที่ไม่ควรทำ IF เพราะอันตรายแบบสุดๆครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้คุณโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของการทำ IF เนี่ยผมบอกเลยว่ามันดีต่อสุขภาพมากๆมีการวิจัยชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นครับอย่าไปโทษวิธีการครับวิธีการมันพรูฟมาแล้วหรือว่ามันได้รับการยอมรับในระดับโลกมาแล้วครับว่ามันดีต่อสุขภาพจริงๆสามารถช่วยลดโรคเรื้อรังได้สามารถช่วยควบคุมน้ำหนักได้สามารถเปลี่ยนท่านเป็นคนใหม่ได้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมและไม่ต้องทานยาตลอดชีวิตได้เพียงแต่ว่ามีคนจำนวนมากๆเลยผมคิดว่ามากกว่า 90% พอเราได้ยินวิธีการคุมอาหารหรือลดน้ำหนักอะไรมาใหม่ๆนะครับเช่นแบบไปฟัง TikTok มันสัก1นาทีฟัง YouTube สัก3นาทีฟัง Facebook สัก2นาทีเสร็จแล้วเอามาขยำรวมกันขยำรวมกันฟังนิดฟังหน่อยเฮ้ยฉันจะอดอาหารแล้วฉันจะอดอาหารเพื่อแบบให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีนู่นนี่นั่นโน่นสุดท้ายไม่รู้จักว่าอะไรคือข้อห้ามอะไรคือข้อควรทำอะไรคือเทคนิคที่ถูกต้องนั่นเองนะครับอย่างที่ผมพูดเสมอครับความไม่รู้ราคาแพงเสมอถ้าท่านอยากรักษาสุขภาพมีสุขภาพที่ดีนะครับควรจะศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนที่จะทำอะไรก็ตามนะครับและถ้าท่านรู้จักใครที่ทำ intermittent fasting อยู่หรือตัวท่านทำอยู่เนี่ยตอนนี้นะครับผมอยากให้ท่านแชร์คลิปนี้เก็บเอาไว้แล้วย้อนทบทวนดูว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องมันเหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วเราทำได้เขาเรียกว่าตรงตามหลักการหรือเปล่านั่นเองครับมันจะมีประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสำหรับคนที่เรารักหรือสำหรับตัวเราเองนะครับโอเคครับมาลุยกันครับคน5กลุ่มที่ทำ IF แล้วอาจจะอันตรายแบบสุดๆครับความไม่รู้ราคาแพงเสมอครับการทำ IF นะครับบอกเลยครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าท่านอายุน้อยเกินไปนะครับโดยเฉพาะอายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงที่เรายังอายุไม่มากยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยนะครับร่างกายของเราเนี่ยต้องการพลังงานต้องการสารอาหารต้องการระบบเขาเรียกว่าหลายๆอย่างอ่ะที่ช่วยบำรุงทั้งกล้ามเนื้อทั้งสมองทั้งเซลล์ต่างๆเพื่อให้มันเติบโตนะครับและถ้าเกิดท่านทำ IF โดยเฉพาะการทำ IF ที่มีระยะเวลายาวนานเนี่ยเช่นแบบบางที24ชั่วโมงนะครับทานมื้อเดียวหรืออาจจะเกินไปมากกว่านั้นนะครับบางคน48ชั่วโมงนะครับบางคน72ชั่วโมงแบบนี้นะครับอายุต่ำกว่า18นี่ไม่แนะนำเลยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาต่างๆทั้งเรื่องของปริมาณสารอาหารที่ได้รับนะครับทั้งเรื่องของความเครียดที่เกิดขึ้นในร่างกายทั้งเรื่องของการเจริญเติบโตฮอร์โมนต่างๆมาเต็มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับข้อแรกที่เป็นข้อห้ามเลยนะครับคนที่ไม่แนะนำให้ทำเลยคืออายุต่ำกว่า18ปีแล้วคราวนี้มีคำถามว่าถ้าอายุต่ำกว่า18ปีอยากมีสุขภาพดีบ้างอ่ะสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างผมขอแนะนำว่าให้ทำแบบนี้ฮะท่านไม่ต้องไปคิดอะไรมากว่าท่านทำ IF หรือเปล่าท่านทานข้าวมื้อแรกเนี่ย8โมงเช้าใช่ไหมท่านไปทานมื้อสุดท้าย2ทุ่มแล้วหลัง2ทุ่มถึง8โมงเช้าอ่ะท่านก็เข้านอนได้แล้วอย่าไปกินอะไรเลื่อยเปื่อยนะครับเพราะว่าคนในสมัยปัจจุบันน่ะมันกินทั้งวันทั้งคืนจริงๆ4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนก็ยังกินอยู่เลยไอ้แบบนี้ไม่เอาก็ทานมื้อแรก8โมงเช้าทานมื้อสุดท้าย2ทุ่มทาน3มื้อแบบนี้เขาเรียก IF 12/12นะครับแบบนี้ทำได้ครับอายุเท่าไหร่ก็ทำได้เพราะมันคือชีวิตคนปกตินะครับแต่มนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยมันใช้ชีวิตแบบคนไม่ปกติครับตื่นมาก็ต้องรีบไปทำงาน6โมงเช้าหยิบอาหารใส่ปากกินแล้ว6โมงเช้า10โมงเช้าสแน็คพักเบรกกินอีกเที่ยงกินอีกบ่าย2กินอีก4โมงเย็นกินอีก6โมงเย็นกินอีก2ทุ่มกินอีก4ทุ่มกินอีกเที่ยงคืนกินอีกไอ้แบบนี้กระตุ้นอินซูลินตลอดมีปัญหาตลอดนะครับอายุเท่าไหร่ก็แย่ทั้งนั้นนะครับโอเคไปต่อกันข้อที่2ข้อที่2นะครับนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำหนักท่านน้อยมากๆหรือ BMI น้อยกว่า18เสี่ยงขาดสารอาหารมากๆครับเสี่ยงสุดๆการทำ IF อันตรายแบบสุดๆเพราะอะไรครับเพราะการทำ IF เนี่ยนะครับบางครั้งนะครับก็จะทำให้น้ำหนักเราลดลงไปอีกและเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่าน BMI ต่ำกว่า18แล้วนะครับ
มันถือว่าผอมเกินไปแล้วนะครับไม่ควรจะต่ำไปกว่านี้แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านอยากจะลดน้ำหนักทั้งที่ BMI ท่านน้อยกว่า18เนี่ยต้องลองตรวจสอบดูซิว่าท่านจำเป็นต้องลดจริงหรือเปล่าหรือมีท่านมีโรคบางอย่างเช่นโรคกลัวอ้วนซึ่งผมจะพูดในข้อหลังๆเนี่ยนะครับว่ามันมีปัญหาและเป็นข้อห้ามของการทำ IF อยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านน้ำหนักน้อยอยู่แล้วแล้วไปทำ IF แล้วไปอดอาหารแบบผิดวิธีแป้งก็ไม่ทานโปรตีนก็ไม่ทานไขมันก็ไม่ทานอย่างนี้เขาเรียกอดอาหารถ้าใครคิดว่า IF เป็นการอดอาหารนะครับผมขอให้ท่านเลิกทำ IF ตอนนี้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะมันผิดครับ IF ไม่ใช่เป็นการอดอาหารครับ IF เป็นการทานอาหารให้เป็นเวลาทานอาหารให้เป็นมนุษย์ที่มีสติเลือกทานตามเวลาไม่ใช่ทานตามใจปากไม่ใช่ทานตามที่แบบมีคนมากล่อมให้เราว่าโอ๊ยเราต้องกินอย่างนี้กินอย่างนั้นกินขนมตลอดเวลาเพื่อมีความสุขมันไม่ใช่ฮะคนสุขภาพดีเขาไม่กินอาหารตลอดเวลาฮะมันไม่จำเป็นมันมีแต่คนที่ไม่มีความยับยั้งชั่งใจครับที่กินอาหารได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการทานอาหารให้เป็นเวลานะมันโอเคอยู่แล้วเพียงแต่ว่า BMI น้อยกว่า18แล้วท่านยังไปลดน้ำหนักแบบผิดวิธีอีกแบบนี้เสี่ยงขาดสารอาหารเป็นโรคต่างๆตามมามากมายอันตรายสุดๆมาต่อกันนะครับข้อที่3ครับนั่นก็คือนะครับโรคกลัวอ้วนนั่นเองนะครับหรือว่า anorexia nervosa นะครับหรืออาจจะมีอีกอันเรียกว่า bulimia nervosa ก็เหมือนกันนะครับคือมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับความอ้วนนะฮะอันนึงก็คือไม่อยากกินอะไรเลยอันนึงก็คือล้วงคออ้วกตลอดกินเข้าไปแล้วนะครับกลุ่มพวกนี้นะครับมักจะผอมอยู่แล้วแล้ว BMI ก็มักจะต่ำกว่า18อยู่แล้วแต่มีปัญหาคือจะรู้สึกว่าตัวเองอ้วนอยู่ตลอดเวลานะครับคือเป็นโรคทางความคิดชนิดหนึ่งนะครับต้องรักษานะครับเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้นะครับจะขาดสารอาหารรุนแรงมากนะครับและน่าสงสารมากเพราะอะไรเพราะทั้งที่เขาผอมอยู่แล้วแต่จิตใจเขายังคิดว่าเฮ้ยมันต้องผอมกว่านี้มันต้องดีกว่านี้มันต้องนู่นนี่นั่นและพบในผู้หญิงมากถึง 90% ผู้ชายพบเพียงแค่ 10% เท่านั้นเองหรือ 5% เท่านั้นเองน้อยมากๆดังนั้นนะครับถ้าใครเป็นนะครับ anorexia nervosa หรือ bulimia นะครับเป็นโรคเกี่ยวกับกลัวความอ้วนเนี่ยนะครับผมแนะนำว่านะครับอย่าทำนะครับ IF นะครับแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เพราะว่าโรคพวกนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็รักษาได้ทำให้ชีวิตของท่านกลับมายอดเยี่ยมได้นั่นเองนะครับต่อมาครับการทำ IF ในคนที่อายุมากมักจะมีคำถามว่าอายุมากมากเท่าไหร่นะครับต้องบอกเนี่ยว่าคำว่าอายุมากเนี่ยนะครับบางคนเนี่ย60ปีก็ดูอายุมากแล้วเพราะเขาไม่เคยดูแลตัวเองมาก่อนเลยสภาพร่างกายมันเลวร้ายมากแต่บางคนอายุ 75-80 ยังเดินปลอเลยแบบนี้มันก็ไม่เรียกว่าอายุมากใช่ไหมอายุมากเนี่ยผมอยากจะให้มองเรื่องของอายุมากของเซลล์ในร่างกายมากกว่าคือเรารู้สึกดูแก่ดูแย่ดูแบบไม่มีพลังงานดูเป็นโรคง่ายดูอ่อนแอดูแบบเดินเหินไม่ดีแบบนี้ให้นับว่าอายุมากเลยนะครับก็คือท่านสุขภาพไม่ดีท่านรู้สึกว่ามันไม่แอคทีฟมันดูไม่ดีมันแย่อะไรอย่างเงี้ยก็คืออายุมากเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านอายุมากแล้วมีลักษณะแบบเนี้ยคือลักษณะสุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยการที่ท่านจะกระโดดไปทำ IF เลยเนี่ยแล้วทำ IF แบบเข้มข้นมากๆเช่น OMAD 1 meal a day ผมไม่แนะนำแต่ถ้าท่านบอกว่าฉันอยากจะสุขภาพดีโดยเริ่มการทำ IF 12/12 14/10 16/8 แล้วหยุดแถวๆ 16/8 พอแบบนี้โอเคสามารถทำได้อายุเท่าไหร่ก็ทำได้ 12/12 14/10 เนี่ยอายุเท่าไหร่ก็ทำได้อายุ70ขึ้นไปยังทำได้เลย 12/12 มันสบายสบายกินข้าว8โมงเช้ามื้อแรกมื้อสุดท้าย2ทุ่มมันชีวิตมนุษย์ปกติครับและคนที่อายุมากควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่มาถึงเอ้ยฉันมีความรู้ IF อ่านมาแล้วเต็มที่ลุยมาแล้วอ่านมาแล้ว15นาทีความรู้สุดยอดมากเอาเลยทำเลยตั้งใจนะครับมาถึงทำ1 meal a day กินวันละมื้อไปเลยนะครับน้ำตาลตกมีปัญหาเรียบร้อยโรคถามหาช็อกสนิทนะครับเพราะฉะนั้นไม่เอานะครับทำเป็นสเต็ปสเต็ป 12/12 14/10 แล้วก็ 16/8 ยิ่งอายุเยอะๆผมขอให้หยุดแถวๆ 14/10 ก็เพียงพอแล้วทำแบบค่อยเป็นค่อยไปถ้าไม่มั่นใจควรปรึกษาแพทย์นะครับบอกอย่างนี้เลยนะครับควรปรึกษาแพทย์นะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องมาเรียนกับผมหรืออะไรกับผมงั้นนะแต่ว่าท่านควรมีที่ปรึกษาอย่ามั่วเข้าใจป่ะเพราะว่ามันเป็นชีวิตของท่านน่ะท่านจะมั่วเพื่อนะมันจะมาประหยัดอะไรกับเรื่องพวกนี้อ่ะมันเป็นสุขภาพอ่ะแต่พอไปซื้อไอ้พวกอาหารเสริมอะไรแพงๆยาลดน้ำหนักไอ้อย่างเงี้ยไม่เสียดายผมเนี่ยเสียดายแทนท่านนะฮะเสียดายสุขภาพดีๆแทนท่านน่ะเอาเงินไปซื้อพวกปลาแซลมอนดีๆผักดีๆไข่ออร์แกนิกนะครับ
เนยดีๆนมดีๆชีสดีๆอาหารดีๆนะมาต่อกันนะครับข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับการทำ IF อันตรายถ้าท่านมีโรคประจำตัวฟังแล้วเฮ้ยหมอไหนบอกว่า IF มันสุดยอดไงมันแบบเจ๋งไงว่าไม่ต้องเขาเรียกอะไรล่ะทำให้โรคเรื้อรังหายแล้วมีโรคประจำตัวห้ามทำบอกไม่ได้ห้ามทำครับควรทำฮะแต่ควรมีผู้เชี่ยวชาญดูแลครับไม่ใช่แบบทำไปเรื่อยเปื่อยเพราะอะไรครับอย่างถ้าท่านเป็นเบาหวานนะครับโดยเฉพาะแบบฮีโมโกลบิน A1C สูงเลยนะฮะแล้วก็น้ำตาลในเลือดสูงตลอดการทำ IF เนี่ยจะทำให้ค่าฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยต่ำลงได้แน่นอนแต่ถ้าอยู่ดีท่านมาถึงกระโดดทำเยอะๆเลยมาถึงปุ๊บเอ้ยฉันอยากหายเบาหวานทำ1 meal a day กินวันละมื้อปั๊บน้ำตาลตกหามเข้าโรงพยาบาลไปเลยนะครับควรทำเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็มีคนคอยดูแลว่าเอ้ยพอก่อนเหมาะก่อนผลเลือดมาดูซิร่างกายเป็นอย่างนี้อย่าพึ่งนะมีโรคประจำตัวแบบนี้พักก่อนนะทำเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับอย่าทำติดต่อต่อเนื่องกันทำแล้วลดลงมาบ้างทำอย่างอื่นเพิ่มเติมแบบนี้ครับเวลามีโรคประจำตัวมันต้องมีคนดูครับท่านเป็นโรคอ่ะท่านจะรักษาตัวเองเหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ป่ะควรมีผู้เชี่ยวชาญดูแลนั่นเองไม่ได้บอกให้มาเรียนกับผมไม่จำเป็นนะครับท่านจะเรียนกับใครก็ได้ที่ท่านรักที่ท่านชอบที่ท่านรู้สึกว่าเขาจะช่วยท่านได้อ่ะท่านก็ไปเรียนนะครับท่านก็ไปให้เขาดูแลนั่นน่ะสำคัญที่สุดแต่อย่าสดเองบางอย่างเวลาเรามีโรคประจำตัวเราเสี่ยงไม่ได้ไงถ้าท่านสุขภาพแข็งแรงดีหรืออายุน้อยอยากเสี่ยงก็เสี่ยงอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือ5ข้อนั่นเองครับที่ไม่แนะนำนะครับคน5กลุ่มที่ผมไม่ค่อยแนะนำว่าให้ทำ IF เท่าไหร่นะครับหรือถ้าจะทำอาจจะต้องนะครับควรจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญดูแลนั่นเองครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับคน5กลุ่มนะครับที่ผมนะครับไม่ค่อยแนะนำให้ทำ intermittent fasting หรือ IF สักเท่าไหร่หรือถ้าจะทำควรมีผู้เชี่ยวชาญดูแลนั่นเองครับคนกลุ่มที่1ครับนั่นก็คือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอายุน้อยเกินไปเนี่ยร่างกายเรายังต้องการสารอาหารที่ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ไม่อยากให้ร่างกายมีภาวะเครียดเกินไปเพราะว่ามีผลต่อฮอร์โมนต่างๆและการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นถ้าท่านอายุนะครับอายุนะครับน้อยกว่า18ปีผมไม่แนะนำนะครับต่อมาครับข้อที่2ครับนั่นก็คือว่าท่านที่นะครับ BMI น้อยกว่า18นะครับ BMI น้อยกว่า18หรือเอาน้ำหนักกับส่วนสูงมาคำนวณรวมกันกดเข้าไปใน Google เลยครับ BMI มันจะมีช่องให้ใส่ท่านจะได้รู้ว่า BMI ท่านเท่าไหร่นะครับถ้าน้อยกว่า18ไม่แนะนำเพราะท่านผอมเกินไปแล้วการทำ IF จะยิ่งทำให้ท่านเสี่ยงขาดสารอาหารโดยเฉพาะคนที่ทำ IF โดยนึกว่า IF เป็นการอดอาหารนะครับซึ่งผิดมากๆ IF เนี่ยเป็นการทานอาหารให้เป็นเวลาเท่านั้นเองนะครับส่วนปริมาณอาหารหรือแคลอรี่หรือสารอาหารยังควรได้รับเหมือนเดิมและเท่าเดิมนะครับนี่คือข้อสำคัญนะครับมาต่อกันที่กลุ่มคนกลุ่มที่3ครับนั่นก็คือกลุ่มคนที่เป็นโรคกลัวอ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็น anorexia nervosa หรือ bulimia nervosa นั่นเองนะครับกลุ่มพวกนี้ครับกลัวที่จะกินอาหารจนผอมแห้งไปแล้วหรือกินเข้าไปแล้วก็ล้วงคออ้วกออกมาอีกนะครับแบบนี้ครับมักจะขาดสารอาหารมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอันตรายแบบสุดๆนะครับผมไม่แนะนำเลยนะครับในการทำ intermittent fasting นะครับควรจะรักษาโรคที่ท่านเป็นอยู่ให้เรียบร้อยเลยนะครับมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นก็คือท่านอายุมากครับอายุมากเท่าไหร่ไม่มีเขียนครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านอายุเริ่มเกิน50นะครับการที่จะทำอะไรโดยเฉพาะการเริ่มลดน้ำหนักหรือว่าการคุมอาหารควรจะต้องทำภายใต้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลนะครับช่วยให้คำปรึกษานะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับร่างกายของท่านเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไปและเกิดผลเสียตามมาครับบางคนขาดสารอาหารบางคนน้ำตาลตกบางคนมีโรคต่างๆตามมานะครับบางคนสารอาหารในร่างกายผิดปกติเพราะทำผิดนั่นเองครับอันนี้อันตรายจริงๆนะครับอะไรก็ตามนะครับมี2ด้านเสมอนะครับถ้าทำถูกจะดีเลิศถ้าทำผิดก็อันตรายครับและสุดท้ายครับกลุ่มคนกลุ่มที่5ครับนั่นก็คือกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดต่างๆครับการทำ IF เนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วยรักษาภาวะเบาหวานได้ดีมากๆครับฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยทำ IF สัก3เดือนทำแบบถูกต้องเนี่ยลดลงมาอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรสิ่งที่สำคัญคือถ้าอยู่ดีๆเราเป็นเบาหวานปุ๊บแล้วเรารีบไปทำ IF ที่มันแบบเขาเรียกว่ารุนแรงมากเกินไปเช่นทำครั้งแรกก็ไปทำ1 meal a day หรือ OMAD
ทานวันละครั้งแบบนี้น้ำตาลท่านอาจจะตกได้นะครับโดยส่วนตัวผมแนะนำให้เริ่มเป็น 12/12 14/10 16/8 แล้วอาจจะพักอยู่แค่นั้นสักพักหนึ่งให้ร่างกายเราชินก่อนในช่วงแรกน้ำตาลอาจจะไม่ได้ลงเยอะน้ำหนักอาจจะไม่ได้ลงเยอะแต่ร่างกายเราจะชินกับเซตติ้งนี้ทำให้เราสามารถไปต่อได้นะครับเหมือนเรียนหนังสือครับท่านก็เริ่มเรียนจากอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยแล้วก็ไปต่อปริญญาโทปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์แต่ถ้าท่านมาถึงปุ๊บเรียนครั้งแรกท่านอยากเรียนด็อกเตอร์เลยส่วนใหญ่ก็สอบตกหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินั่นเองครับและนี่ก็คือคน5กลุ่มครับที่ถ้าจะทำ IF แล้วเนี่ยผมแนะนำเลยว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญดูแลและหลายๆอันห้ามทำ IF เด็ดขาดครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย